ปัญหารากพืชถูกทำลายขณะย้ายต้นกล้าลงไปเพาะปลูกในพื้นที่แปลงเกษตรเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรสามารถพบได้บ่อยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาข้าวเนื่องจากรากของข้าวมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากการปักดำด้วยมือคนหรือใช้เครื่องมือแบบเก่าที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้รากของข้าวได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงจนเกิดความเครียดส่งผลให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักไปชั่วขณะและระหว่างนั้นอาจมีต้นหญ้าหรือวัชพืชอื่นๆในแปลงเติบโตแซงหน้าทำให้ต้นข้าวถูกแยกสารอาหารจนเป็นสาเหตุให้คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนวัตกรรมรถหย่อนกล้าสำหรับนาประณีตจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดังกล่าวผมตั้งใจคือเครื่องดำนาที่เพาะกล้าแล้วเอากล้าไปปลูกนะไปปักลงไปในดินนะครับทีนี้ปัญหาคือเครื่องนี้ญี่ปุ่นก็ทำมาหมดแล้วเราจะทำยังไงดีเราก็ศึกษาจุดอ่อนของญี่ปุ่นเขานะหนึ่งจุดอ่อนเขาคือเขาต้องเพาะกล้าบนถาดเพาะกล้าเป็นกล้าแผ่นฮะลากพันเป็นสก็อตไบร์เลยแล้วต้องใช้วัสดุเพาะที่เป็นแกลบดำด้วยนะเป็นดินไม่ได้นะเพราะเมลติกในเครื่องจักรเขาอันนี้จุดเสียละนะข้อที่สองไอ้เครื่องปักดำของเขาเนี่ยเขาจิกแล้วฉีกลากขาดกระจุยเลยฮะแล้วก็ปักแล้วยิงแรงมากเพื่อฝ่าน้ำเข้าไปปักลงไปในดินให้ได้อันนี้ต้นข้าวช้ำฮะลากช้ำมากพอลากช้ำนี่มันจะชะงักไปประมาณ10กว่าวันไม่โตฮะเพื่อรอสร้างรากใหม่มันจะเครียดแล้วไม่โตนี่คือเหตุผลทำไมเครื่องดำนาของญี่ปุ่นเขาต้องปักลงไปในที่มีน้ำขังฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะถ้าไม่มีน้ำขังเนี่ยปักไปปุ๊บเนี่ยนะต้นข้าวมันหยุดชะงักไป10วันนี่สุดท้ายหญ้าก็โตตามทันอยู่ดีเขาเลยต้องขังในน้ำไว้เพื่อให้หญ้าไม่ตามไม่ทันแล้วตัวมันก็นำไปแล้วมันก็ชะงักไป10วันนี่แหละบางงั้นมันเลยต้องใช้น้ำพรมนะแล้วเสร็จแล้วพอครบ10วันครบ10วันกว่าเนี่ยมันก็ค่อยสร้างรากใหม่แล้วก็โตต่อนี่คือการชะงักของนาดำนะครับเกษตรกรเนี่ยเขาใช้ปักดำโดยมือคนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีการเอาฟาดดินเอาดินออกให้สะอาดนะซึ่งเนี่ยเป็นซึ่งทำให้รากของต้นข้าวเนี่ยเครียดนะทำให้ชะงักเรื่องนี้ทางพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนักปรับปรุงพันธุ์ก็รู้ดีโดยนวัตกรรมรถหย่อนกล้าสำหรับนาประณีตเป็นการต่อยอดความคิดมาจากการทำนาโยนของเกษตรกรที่ใช้วิธีโยนต้นกล้าลงไปบนผิวดินเฉยๆเพื่อไม่ให้รากของข้าวถูกทำลายจากการใช้แรงกดลงไปในดินซึ่งวิธีนี้จะมีข้อดีตรงที่ทำให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่หยุดชะงักและการแตกกอบนผิวดินจะทำให้รากสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจนแผ่ขยายได้เต็มพื้นที่ช่วยให้ควบคุมปริมาณวัชพืชในแปลงได้ดีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความกระจัดกระจายของข้าวในนานวัตกรรมตัวนี้จึงถูกพัฒนาให้สามารถหย่อนกล้าได้อย่างเป็นระเบียบเนื่องจากตัวรถจะมีแผงสำหรับบรรจุต้นกล้าแบบเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ทางด้านท้ายเมื่อรถเคลื่อนที่ไปในแปลงนาด้วยความเร็วคงที่เครื่องมือก็จะทำการหยิบต้นกล้าขึ้นมาทีละแถวและหย่อนลงไปโดยอัตโนมัติทำให้ระยะห่างระหว่างต้นกล้าแต่ละต้นมีความสม่ำเสมอกันอีกทั้งยังทำงานเร็วกว่ามนุษย์ถึง10เท่าจึงเหมาะสำหรับการทำนาในพื้นที่ขนาดใหญ่นอกจากนี้การใช้นวัตกรรมรถหย่อนกล้าสำหรับนาประณีตยังถือเป็นการปลูกข้าวที่มีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในแปลงนาโดยตรงซึ่งควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตจากสภาพอากาศหรือแมลงศัตรูพืชได้ค่อนข้างยากจึงถือเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีราคาสูงได้อีกทางหนึ่งเพราะทุกปัญหาแก้ได้ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์